บางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่ามันทนไม่ไหวหนักๆเนี่ยมันเอามันหาครีมหาอะไรได้เลยมันงัดฟันตัวเองเลยเพื่อที่จะเอาออกเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงาน MK Sport และ PP Cargo International Groupสวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพระนคร Official กับรายการชอบเล่าเรื่องและวันนี้นี่ผมมานั่งอยู่กับพี่เอิร์นวัดใหญ่แล้วนะฮะโอ้โหกระแสของพี่นี่มันแรงมากมีแต่คนชมชอบเล่าอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องเพลิดเพลินเป็นเรื่องที่มันตลกพี่เป็นคนเดียวนะที่ทำให้ผมได้ขำทั้งตาแตกอยู่ในรายการเลยนะครับเอาเข้าเรื่องเลยนะท่านผู้ชมมาถึงตอนที่9แล้วนะฮะเราไล่กันมา8ตอนแล้วนี่ตอนที่9แล้วสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับพี่เอิร์นคือ1ไอ้คนที่มันปวดฟันอยู่ในคุกเนี่ยมันมีไหมมันต้องทำยังไงปวดฟันในคุกเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือว่าจะปวดฟันที่ไหนก็ได้เนี่ยแต่อย่าได้ไปปวดฟันในคุกเลยผมแนะนำเลยมันเป็นอะไรที่สุดมากอ่ะเพราะว่าไอ้การปวดฟันในคุกเนี่ยมันคือว่ามันหายายากอย่างที่รู้อยู่มันอะไรยากมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วในเรือนจำเนี่ยเพราะว่าอย่างนักโทษเนี่ยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคดียาเสพติดครับคดียาเสพติดนั่นคือว่ามีปัญหากับสุขภาพช่องปากแน่นอน เป็นในพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรเมดเมาส์อ่ะเมดไปทำลายปากไปทำลายช่องปากเนี่ยสุขภาพฟันแย่ทุกคนเนี่ยแล้วพอเข้าไปในเรือนจำเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการรักษาคือว่าไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพออยู่แล้วเนี่ยแล้วมาปวดฟันเนี่ยผมเห็นแบบว่าแต่ละคนเนี่ยโหยรวมทั้งตัวผมเองนะผมก็ไปเผชิญชะตากรรมในนั้นมาเวลาปวดฟันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหวยหวนทรมานมากในยุคของพี่มันไม่มีแบบออกพอบอถอนฟันไม่มีนะมันก็มีครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตลอดคือนานๆทีนานๆเขาจะมาจัดให้ทีถอนฟันอะไรในตอนนั้นนะก็จะมีลักษณะแบบว่าอย่างบางคนเนี่ยแบบว่าปวดมากๆเนี่ยหายาไม่ได้โอ้โหหน้าเวทนามากบางคนน่ะเอาหัวหม่งกำแพงเลยนะโอ้โหโขกกันโป๊กโป๊กโป๊กเพื่อให้บรรเทาความเจ็บปวดไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นโขกกันไม่หยุดเลย บางคนก็สรรหาวิธีเขาเรียกว่าหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะบางคนก็บอกว่าสมมติว่าในกรณีที่ปวดฟันแล้วหายาไม่ได้ในตอนนั้นน่ะไม่มียากินไม่มีอะไรกินเนี่ยบางคนใช้อะไรเขาเรียกอะไรนะน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกถามว่าน้ำมันเบรกมายังไงรถส่งงานเข้ามาเนี่ยเวลามีรถส่งงานเข้ามาก็จะแบบว่าขอหน่อยอะไรเงี้ยเอาสำลีไปจุ่มหน่อยเงี้ยเพื่อที่จะมาอุดฟันไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจอุปทานไปว่ามันน่าจะช่วยได้นะมันก็พอบรรเทาได้อะไรแบบเงี้ยบางคนก็หาเกลือเนี่ยถ้าบางเรือนจำเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีสุรกรรมอยู่ในคุกนั้นน่ะก็คือว่าคุกในลักษณะแบบว่าคุกเดียวแดนเดียวจบอ่ะก็จะพอมีเกลือบ้างก็พอช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยบางคนผมเห็นแปลกๆก็คือว่าไปเด็ดใบไม้มาใบไม้เนี่ยแล้วก็เอายางมันเนี่ยมาอุดฟันเนี่ยไม่รู้ช่วยได้ไม่รู้แต่ผมก็เห็นมันก็ทำกันเนี่ยมันคงจะหาทุกวิถีทางหาทุกวิถีทางเพื่อเอาอะไรสักอย่างเข้าไปในฟันบางคนก็แบบว่าใช้น้ำมันมาม่าเนี่ยเอาไปทำให้มันร้อนๆเงี้ยแล้วก็ไปอุดฟันช่วยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่มันก็ทำกันเนี่ยคือว่ามันไม่มียุทธวิธีอะไรในการแบบว่าต่อกรใหญ่โรคร้ายนี่แล้วมันปวดฟันกันเนี่ยผมก็เข้าใจนะแต่ว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่ามันทนไม่ไหวหนักๆเนี่ยมันหาครีมหาอะไรได้เลยมันงัดฟันตัวเองเลยเพื่อที่จะเอาออกเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานเนี่ยแต่ว่าหลังจากเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นละเพราะว่าก่อนที่ผมจะพ้นโทษออกมาเนี่ยคือด้วยเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือว่าคือท่านเขาทรงเห็นเขาบอกว่าเมตตากับพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเขาเข้าใจในสาเหตุที่ว่าคนคุกมันอย่างนี้จริงมันป่วยมันลำบากใช่มันป่วยมันขาดแคลนอะไรทุกอย่างหายังเขาก็เลยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยมาในโครงการราชทานปันสุขอ๋อที่ใช่ที่ผมอยู่อยู่ใช่โครงการแรกนะก็เป็นโครงการของเขานะโครงการของท่านเขานะเขาก็เนี่ยก็มีบริจาคทุนทรัพย์มาก็มาเนี่ยสร้างมาสร้างไอ้สถานที่ถอนฟันครับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาช่วยเหลือนักโทษเพราะว่านักโทษก็มีสิทธิมนุษยชนก็คือเท่าเทียมจะเป็นคนคุกหรือจะเป็นคนนอกมันก็ปวดฟันเหมือนกันมันก็ปวดฟันเหมือนกันอย่างน้อยนักโทษมันปวดฟันมันก็ควรได้รับการรักษาให้มันถูกวิธีอะไรประมาณเนี้ยคือต่อไปเนี้ยผมเชื่อว่าอะไรมันน่าจะดีขึ้นเหมือนเดิมไม่เหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือท่านผู้ชมปวดฟันในคุกนี่มันสุดๆเลยนะสุดจริงสุดจริงเลยนะคุกทรมานแสนจะปวดที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาปวดในคุกเลยอ่ะบอกให้เลยมันเป็นอะไรที่โอ้โหแล้วส่วนใหญ่จะปวดกันด้วยอ่ะติดหวานด้วยแหละเรื่องหวานติดหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยนะติดหวานด้วยแหละอ่ะอันนี้คือเรื่องฟันนะครับเรื่องที่สองนี่มีคนถามมาเยอะพวกที่มันล่อซื้อเนี่ยนะหรือคดีใหญ่เช่นที่เราเห็นคดีการข่มขืนบ้างคดีทำร้ายบุพการีบ้างเนี่ยเข้าไปยุคพี่โดนไหมล่อซื้อคดีใหญ่ๆหมายถึงคดีเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยยุคผมโดนไหมผมบอกได้เลยยุคไหนก็โดนยุคไหนก็โดนยุคไหนเขาก็ปล่อยผ่านคดีพวกนี้อย่างกรณีล่อซื้อเนี่ยมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่เจ้าทุกข์ด้วย อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าเสือเจ้าทุกข์ด้วยว่าแข็งแค่ไหนพอที่จะแบบว่าจัดไอ้ตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยล่อซื้อเนี่ยคนทั้งในเขาแอนตี้กันนะบ้านไหนก็บังไม่ได้มันเป็นไปตามกฎเลยคือว่าอย่างดีที่สุดก็คือพ่อบ้านจัดให้คือไม่ต้องโดนคนอื่นแต่ต้องโดนพ่อบ้านแน่นอนพอผิดมาก็โดนพ่อบ้านนะหรือว่าถ้าบังไม่ได้ก็ต้องมอบเขาไปอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นโดนบ่อยบางเรือนจำถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะผมไม่แนะนำเลยนะพวกเขาเรียกอะไรซิ้วหน่อซิ้วหน่อซิ้วหน่อเนี่ยพวกนิ้วพวกสายพวกอะไรเงี้ยหลุดเข้าไปเนี่ยคือไอตอนอยู่ข้างนอกไม่รู้หรอกชีวิตจะดียังไงแต่ถ้าหลุดเข้าไปผมบอกเลยลำบากโดนผมเคยเห็นกรณีนึงนะไม่ตายแต่ทรมานเพื่อนผมคนนึงไอ้ซิ้วหน่อเนี่ยไอ้ล่อซื้อเนี่ยไปมีไปคือว่าไปจี้เขามานี่แหละไม่ได้จี้ตัวเขาไปจี้พ่อเขามาโอ้โหแล้วพาดเข้ามาในแดนเนี่ยมาเจอกันเนี่ยโอ้โหเพื่อนผมแบบว่าใช้วิธีว่าเอาไปล้างจานตลอดชีวิต จนกว่ามึงจะพ้นโทษเนี่ยมึงมีหน้าที่ล้างจานซักผ้าอย่างเดียวเลยไม่แล้วไม่จบแค่นั้นนะทุกวันอาทิตย์ต้องมามอบด้วยการนั่งแล้วให้เอารองเท้าตบหน้าทีละครั้งละ3ทีอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์จะต้องโดนรองเท้าตบหน้า3ทีต้องมานั่งมอบอย่างนี้ทุกวันเนี่ยตายเสียดีกว่า บางคนตายเลยก็มีบางคนเขาเล่นกันตายเลยเขาเล่นแล้วแต่ว่าอารมณ์ชั่วโมงนั้นน่ะส่วนตัวผมก็เจอมากับตัวในกรณีแบบเนี้ยโดนเหมือนกันใช่ผมก็เคยโดนซิ้วหน่อโดนลี่จุ้งมาเนี่ย โดนจิ้มเข้ามาคือไอ้กรณีเงี้ยเราปล่อยผ่านไม่ได้สมมุติว่าเรายังวิถีชีวิตเรายังวนเวียนอยู่กับวงจรนี้นะถ้าเราปล่อยแผลนี้ไปเนี่ยก็เหมือนว่าเราโบ๋เลยอ๋อมันเป็นกฎของมันใช่มันกฎมันเป็นกติกาของมันว่าสมมุติว่าไอ้นี่จี้เราเข้ามาแล้วเราไปปล่อยมันเดินฉุยฉายเฉิดฉายเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเขาจะมองเราไม่มีอะไรเลยมองเราโบ๋แล้วก็คือเราก็ต้องทำไปตามเกมเงี้ยผมเคยเจอแบบว่าจี้ผมเข้ามาเงี้ยแล้วพลาดมาเจอผมเนี่ยผมก็ปล่อยไม่ได้ก็ดูที่ว่าระดับความสัมพันธ์ด้วยส่วนใหญ่จะรู้จักกันเนี้ยก็อาจจะบางๆหน่อย แต่ก็ต้องโดนเงี้ยต่อยหน้าเตะหน้าเงี้ยประมาณนี้คือบางๆบางๆพอให้มันเหลือที่ไว้เดินมันบ้างอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นไปสาบเลยบางคนเขาให้กินเยี่ยวเลยนะเยี่ยวใส่แก้วให้กินเลยนะโอ้เขาแก้กันนี้คือเนี่ยถ้าสายเข้าไปนิ้วซิ้วหน่อลี่จุ้งเข้าไปเนี่ยส่วนมากจะเผชิญชะตากรรมอย่างนี้ก็ถามว่าสมควรไหมก็สมควรแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนไอ้กรณีร้ายแรงคดีร้ายแรงพวกเกี่ยวกับเพศนะผมบอกว่าในคุกเนี่ยสังคมคุกเนี่ยส่วนมากจะมีแต่คนไม่ดีอยู่แล้วแต่อันนี้คือขีดสุดพวกแบบว่าข่มขืนกระทำชำเราข่มขืนเด็กเนี่ยโอ้โหเป็นคดีที่ร้ายแรงถึงขั้นว่าคดีแบบเนี้ยไม่สามารถทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษได้ด้วยไม่สามารถทูลเกล้าเลยแล้วหลุดเข้ามาเนี่ยโดนตลอดทางบางคนเนี่ยโดนตั้งแต่ใต้ถุนศาลมาเลยโดนทั้งขาสั้นโดนทั้งขายาวเนี่ยโดนทั้งเจ้าหน้าที่โดนทั้งนักโทษด้วยกันแล้วโดนไปแบบยาวๆโดนแบบว่ายาวๆอ่ะชีวิตนี้มีแต่โดนกับโดนคือเข้ามาต้องรับชะตากรรมให้ได้ถ้าคิดจะไปล่วงละเมิดทางเพศเขานะ
จะไปทำแบบนี้ผมเคยเห็นอยู่เคสหนึ่งเนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยหลุดเข้ามาเนี่ยคดีข่มขืนเด็กหลุดเข้ามาเนี่ยถ้ามีข่าวอย่างนี้มาแล้วว่ามีคดีแบบนี้จะเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละบ้านเขาเตรียมตัวเลยนะเขาจะเช้ามาเขาเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบเตรียมกันไปจองกฐินไว้เยอะอย่างเงี้ย พอเข้ามายังไม่ทันได้อะไรเลยเละแล้วเละแล้วอย่างโชคดีก็รอดตายไปตายเลยก็มีกระทืบเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่เขายังปล่อยผ่านเลยเต็มที่เจ้าหน้าที่เขาจะประกาศใหม่ว่าเฮ้ยพุ่งก็เบาๆหน่อยเบาๆกันบ้างเพราะว่ามันยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยยังไม่ตัดสินเลยเดี๋ยวมันตายก่อนไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนไอ้คดีแบบนี้ยังคือมันเป็นอะไรที่สุดขอบของความเลวเขาไม่ทำกันคนมีจิตสำนึกยังไงจะเลวจะอะไรแค่ไหนเขาก็จะไม่ไปทำแบบนี้ไปข่มขืนเด็กอย่างเงี้ยไปอะไรเงี้ยมันไม่สมควรแล้วผมเห็นอีกคนนึงเนี่ยตอนนั้นผมจำได้คดีเนี้ยที่เรือนจำกาญจนบุรีเนี่ยก็มีอายุแล้วนะคดีข่มขืนเด็กเด็กในที่นี้คือลูกตัวเองด้วยโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าข่มขืนลูกตัวเองด้วยแล้วสรุปว่าเขาว่าเป็นเอดด้วย อะไรอย่างเงี้ยโอ้เด็กก็น่าสงสารนี่โอ้โหหลุดเข้ามาเนี่ยเขาปล่อยลงไม่ได้เลยนะปล่อยลงนี่ตายแน่นอนเขาก็ต้องขังไว้อย่างเงี้ยขนาดขังไว้ต่างหากยังมีคนอุตส่าห์เนี่ยอุตส่าห์ไฟตัวไฟห้องเพื่อที่จะไปกระทืบแล้วมีทุกวันไฟเข้าไปเพื่อจะไปกระทืบไอ้คนข่มขืนลูกคนเนี้ยโดนทุกวันนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงป่านนี้ตายแล้วมั้งคดีพวกนี้เขาปล่อยผ่านไม่ได้จริงคดีร้ายแรงนี่มันต้องระวังนะคุณไปทำคดีพวกนี้กลับเข้าไปเนี่ยอย่าหาว่าไม่บอกอย่าไปลิอย่าไปลิไปอะไรอนาจารล่วงละเมิดทางเพศเด็กอะไรเงี้ยอย่าไปลินะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด2หัวข้อแล้วหัวข้อที่3เนี่ยเขาฮิตกันมากเลยในเรือนจำไอ้พวกเช่าหนังสือเที่ยวเราใช้คำว่าหนังสือเที่ยวนะอ๋อหนังสือเที่ยวบางคนนอกเอ้ยอะไรวะหนังสือเที่ยวมันอ่ะมันมีไหมยุคของพี่มีจะธุรกิจสีเทาหนังสือเที่ยวในคุกหนังสือเที่ยวก็คือนิตยสารปกใจเสือป่าขับโป๊เปลือยอะไรประมาณนี้ในเรือนจำเขาก็จะมีถามว่ามันเข้ามาได้ไงนักโทษมันไปซื้อเองไม่ได้หรอก มันก็มีวิธีเข้ามาหลายๆรูปแบบแต่ก็คือว่าเข้ามาแล้วมันก็เป็นธุรกรรมธุรกิจอย่างนึงก็คือว่ามันต้องมีคนใช้บริการอยู่แล้ว นักโทษนี่มันเป็นผู้ชายนี่มันธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยผู้ชายคือว่ามันต้องปลดปล่อยไงคือว่ามันเก็บเอาไว้ไม่ได้ไงมันต้องปลดปล่อยคือถ้ามันเก็บไว้เนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อต่อมลูกหมากเรา มันจะทำให้ต่อมลูกหมากเราเสื่อมได้พังได้ทำให้สุขมันเป็นถึงบรรขั้นเป็นถึงเขาบอกเป็นถึงมะเร็งต่อมลูกหมากได้เลยนะโอ้โหถ้าเราไม่รู้จักการปลดปล่อยคือมันจะเป็นต้องปลดปล่อยไอ้หนังสือพวกนี้มันก็เป็นตัวช่วยอย่างดีพอเอาเข้ามาแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมกันเช่าเหมือนเหม็นก็ราคาค่าเช่าก็จะหลักสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบประมาณเนี้ยเช่าสมัยเป็นหนังสือนะพอว่าสมมติห้องนี้นะมีคนลักษณะแบบว่าบ้ากามสักคนไม่ต้องห่วงว่าห้องนี้จะไม่มีหนังสือไอ้นี่จะเช่าไม่หยุดไม่หย่อนเราก็จะไปใช้บริการด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นจะเป็นผลพลอยได้ใช่เป็นผลพลอยได้ก็คืออยู่ก็คือต่อแถวกันไปยาวๆอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องปกติแหละของคนแหละแต่ว่าไอ้ที่มันไม่ปกติผมว่าเป็นเจ้าหน้าที่มากกว่าบางเรือนจำนะครับเขาจับนะจับคนที่ช่วยตัวเองผมก็ไม่เข้าใจผมไปมาหลายเรือนจำบางเรือนจำเขาปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้มันเรื่องปกติของคนมันก็ต้องนั่นแต่บางเรือนจำบางที่เขาจับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเงี้ยอย่างเวลาช็อตที่เจ้าหน้าที่เขาจับเนี่ยเขาเรียกว่าคาเครื่องคาที่เลยอ่ะกำลังแบบว่ากำลังซีเออยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่โผล่มาข้างหลังอย่างเงี้ยพี่บล็อกอ่ะถามเนี่ยแกงอะไรอ่ะตำใหญ่เชียวสงสัยจะแกงเผ็ดเนี่ยเกมอีกแล้วจับไปเนี่ยโอ้โหอายก็อายอ่ะเกมอะไรก็เกมให้มันสมเหตุสมผลเกมชักว่าวเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เสื่อมเสียมากอ่ะแล้วบางคนอ่ะโอเคเขาแค่จับไปอ้าวยึดหนังสือไปทำผิดวินัยอะไรไปก็ว่าไปบางคนเขาจับไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนที่เหมือนเขาจับไปแล้วเนี่ยเขาไม่จบแค่นั้นเนี่ยเช้าเนี่ยค่อยไปยืนแก้ผ้าถือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยแล้วก็ซีเอต่อไปเนี่ยไม่ก็มาแล้วคนเป็นพันดูเนี่ยโอ้โหมันเป็นภาพเช้าๆนี่เจริญหูเจริญตามาก
ไอ้นี่ก็ยืนเจ้าหน้าที่เขาสั่งให้สั่งให้สาวก็สาวไปเนี่ยถือหนังสือสาวไปเนี่ยแล้วสรุปเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องเสร็จอ่ะมันก็โอ้โหแล้วก็ฮือฮาเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆผมฮามากเหมือนโอ้เราไปเห็นภาพนี้เช้าๆมันเป็นอะไรนี่ไม่น่าไปจับมันเลยอายก็อายไงมีนะเจ้าหน้าที่เขาชอบจับแบบนี้มีนะมีนะโอ้แล้วสนนราคาพวกหนังสือพวกนี้เป็นเข้ามายังไงเนี่ยหนังสือพวกนี้นะน่าจะมาจากผมสังเกตก็อาจจะเป็นรถงานพวกรถงานเข้ามาหรือมาจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็มีน้ำใจเอามาเผื่อแผ่เงี้ยผมไปทันถึงยุค MP4 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 ก็จะมีปล่อยเช่าเหมือนกัน อันนี้เริ่มเป็นยุคสมัยเปลี่ยนจากภาพนิ่งเริ่มเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้ว เริ่มมีภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบแล้ว เป็นไปตามยุคสมัยเนี่ยมันก็ไปเนี่ยแล้วสนุนราคาค่าเช่าล่ะก็จะแพงกว่ากระดาษเมื่อกี้แพงกว่าหนังสือเมื่อกี้ส่วนไอ้กระดาษเนี่ยยุคหลังๆมาเนี่ยหนังสือพวกนี้จะไม่ค่อยมีละจะเป็นกระดาษที่พิมพ์มาจากคอมไม่ต้องไปสั่งเข้ามาละนักโทษซึกแซกพิมพ์ออกมาจากคอมก็ทำมาเป็นเย็บเป็นเล่มเงี้ยก็เอาไปนี่กันมาเป็นยุค MP4 ก็จะเป็นมีภาพมีเสียงแล้วก็มาผมไปถึงขั้นยุคสมาร์ทโฟนโอ้โหสมาร์ทโฟนเนี่ยพอยุคที่สมาร์ทโฟนตอนที่ว่ายุคที่เรือนจำยังเป็นเท็กซัสเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนกันละเซ็กโฟนกันละ มีอะไรแบบนี้จะมีกลุ่มอะไรพวกเนี้ยกลุ่มนางฟ้ากลุ่มอะไรทูมันนี่300ผมจำได้เนี่ยติดต่อไปเนี่ยมันก็จะเซ็กโฟนละ20 นาที300 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณนี้ก็ไปกันถึงขั้นนี้แล้วอะไรประมาณนี้เป็นไปมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่แบบยังอยู่ในคุกอ่าใช่มีแต่ผู้ชายแท่งๆทั้งหมดใช่ๆมันก็สรรหากันน่ะสรรหาอย่างบางทีเจ้าหน้าที่บางคนเขาเข้าใจนะบางเรือนจำบางเรือนจำอย่างเรือนจำบางเนี่ยอย่างเมืองจันจับเลยชักว่าวจับเลยเนี่ย แต่บางเรือนจำเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็วันดีคืนดีเขาจะเปิดให้ดูแต่ไม่บ่อยนักเขาจะเปิดให้นักโทษดูพอเปิดทีช่วงแรกๆเขาจะเฮกันเย้อะไรเงี้ยเขาก็ปิดเขาก็บอกว่าพวกมึงจะเฮทำไมวะใช่ป่ะไม่ได้เปิดมวยเฮียมจะเฮทำไมวะเปิดอย่างนี้มึงต้องรู้แล้วต้องทำยังไงกูก็อุตส่าห์มีน้ำใจให้พวกมึงดูแบ่งปันครับรู้เรื่องพอเปิดอย่างนี้ทีไรเนี่ยโอ้โหคุกนี่เหมือนป่าช้าเงียบกิบทำสมาธิแน่วแน่เนี่ยดูไปที่จอเนี่ยโหลดภาพเข้าสมองเก็บไฟล์ไปเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเก็บเงียบกิบเลยก็รู้สึกตอนนั้นรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยจนมาวันนึงเนี่ยเขาเปิดไปเรื่อยสุดท้ายเจ้าหน้าที่คนนี้โดนร้องเรียนจากห้องปฏิบัติธรรมคุกเขาจะมีห้องปฏิบัติธรรมส่วนมากอย่าเป็นพวกคนแก่ร้องเรียนหย่อนตู้ว่าไปเปิดอย่างนี้ได้ยังไงเรือนจำเปิดอย่างนี้แล้วพวกกับผมเนี่ยจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไร แล้วเชื่อไหมคนที่ร้องเรียนจะเป็นคนมีอายุคนแก่แล้วส่วนใหญ่พวกนี้มาคดีพวกนี้ทั้งนั้น มันย้อนแย้งอ่ะไอตอนมึงอยู่ข้างนอกมึงไม่ปฏิบัติธรรมมึงนี่ลามกอนาจารพอมึงเข้ามาหน่อยมึงทำตัวให้มันแบบว่านั่นหน่อยมึงออกลูกกูจะปฏิบัติธรรมกูดูไม่ได้อะไรประมาณมึงไม่ดูมึงก็ปิดดิคนเป็นพันเขาจะดูอะไรประมาณนี้มึงพาอยู่ที่ไหนมีแต่ปัญหาพวกนี้จะเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องราวในเรือนจำนะที่มันจะมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่นะเดี๋ยวก่อนจบตอนนี้ขอนิดนึงติดคุกมาทั้งหมดอ่ะคุกไหนโหดสุดของพี่โหดสุดของผมนะไปมา7ที่เอาแบบว่าโหดจริงๆนะโหดแบบว่าโหดจริงๆเนี่ยเขต7ที่ผมไปนะเขต7ครับผมเขต7ก็จะเป็นตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีพวกเนี้ยยุคนั้นนะยุคที่ผมไปในยุคนั้นเนี่ยย่านเนี่ยเขาเรียกว่าสุสานฝั่งทนโอ้โหสุสานฝั่งทนหมายความว่าคือว่าไปแล้วเนี่ยแบบไปแล้วคือว่าโดนแน่นอนโดนแน่นอนคือถ้าฝั่งทนไปโดนแน่นอนนครปฐมราชบุรีพวกเนี้ยไปนี่ไม่ได้กระดิกเลยคือโดนแน่นอนแต่ว่าเดชบุญผมได้ไปไม่ได้ไป2ที่นี้อ๋อผมเคยไปแม่กองก็ยังได้เบียดได้สู้ยังได้โตบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็น2ที่ที่ผมกล่าวเนี่ยไม่ได้แอะเลยแต่แล้วอีกที่ที่ผมไปที่ผมว่าโหดจริงๆนะผมว่านะแต่ตอนนั้นคือเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหกาญจนบุรีว่าเนี่ยจริงที่ผมไปเห็นนะแต่เดชบุญว่าเรือนจำกาญจนบุรีเนี่ยเขาเอาฝั่งทนเพราะว่าที่แม่กองเนี่ยฝั่งทนกับกาญจนบุรีเขาผูกกันเขาผูกกันพอมีพิเศษทนย้ายไปร้อยเนี่ยเขาก็ต้อนรับคือเขาให้เราอยู่แหละเขาไม่ได้มาบีบไม่ได้มากดดันไม่ได้มาอะไรเราไม่ได้มาเปิดโจทย์อะไรหรอกคือเราก็อยู่ของเราไป
แต่ผมเข้าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกโอ้โหคุกนี้แม่งดิบจริงเถื่อนจริงอ่ะดิบขนาดไหนยังไงเป็นคุกที่ผมเห็นฉากฆาตกรรมเยอะที่สุดโอ้โอเคเห็นจนเห็นตอนแรกเนี่ยความรู้สึกแบบว่าหุ้ยเห็นคนลงไปนอนดิ้นเนี่ยดิ้นเหมือนปลาดุกแล้วเลือดพุ่งออกจากคอปี๊ดปี๊ดปี๊ดชักตอนแรกผมตกใจหุ้ยอะไรวะเนี่ยแต่คนที่นั่นเขาเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนเนี่ยลากไปเก็บด้วยเกะกะขวางทางเตียนเนี่ยเขาลากไปเก็บเลยผมดูหูยมันขนาดนี้เดี๋ยวผมเห็นเขาคือว่าคนเนี่ยคนที่ผลิตเหล็กออกมาขายเนี่ยจากกองงานโลหะแรปเตอร์พวกนี้รวยอ่ะคุกนี้สาตาวุธเยอะมากเลยอ่ะยาวยาวมากๆเดี๋ยวผมน่าจะเห็นพวกใบพัดลมอ่ะโอ้โหขนาดนี้เลยนะใบพัดลมเนี่ยมาเจียเหมือนหนังจีนเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าเขาผมแล้วจะมีรถเข็นน่ะรถเข็นคนป่วยกับรถเข็นใหญ่ๆเงี้ยเขาจะจอดไว้ตรงหน้าร้านค้าทุกวันรถเข็นคนป่วยคือไอ้รถคนป่วยมันควรจะอยู่ตรงพบถูกไหมแต่เขามาจอดตรงนี้เลยเนี่ยผมเคยสงสัยถามคนที่นั่นว่าเขามาจอดตรงนี้ทำไมเขาบอกมันต้องใช้ทุกวันเขาเรียกรถยมทูตขนส่งวิญญาณที่นี่เขาจะไม่เน้นชกต่อยเขาจะเน้นแทงกันโอ้โหผมเห็นเขาเรียกอะไรนะซามูไรที่นั่น มีเป็นเกรดเลยนะโอ้โหซามูไรมีเป็นระดับค่าตัวมีเป็นระดับไปนะเขาแทงกันทีเนี่ยรู้เรื่องเลยยุคนั้นเนี่ยผมไม่ทันยุคนั้นส่วนตัวผมเนี่ยไปรอบนั้นนะตอนผมติดคุกรอบนั้นนะผมยอมน้ำรอบนั้นผมแผ่วๆเพราะว่าผมติดถี่เหลือเกินนะ ผมปล่อยออกมาออกมาจากแม่กองใช้คำว่ารอดออกมาจากแม่กองดีกว่ารอดออกมาครบ32ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ยกูรอดมาแล้วออกมาได้แค่4เดือนเองโดนอีกแล้วเกมอีกแล้วพอผมเข้าไปอีกเนี่ยเข้าไปอีกความรู้สึกผมจะไปไหนก็ได้แต่อย่าไปเลยเขต7เนี่ยไม่อยากไปอะไรแล้วเหมือนแทงหวยไม่ถูกอ่ะผมเข้ามาบางบอนได้แค่ไม่กี่เดือนน่ะย้ายผมไปเขต7อีกแล้วความรู้สึกผมมันก็แผ่วเรื่องทางบ้านด้วยเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรมันสะสมไว้ผมรู้สึกว่ารอบเนี้ยผมมาแม่งแผ่วผมแบบแม่งเบื่อคุกแล้วทำไมชีวิตกูวนอยู่แต่อย่างนี้ว่ามันท้อแท้เงี้ยเนี่ยแล้วก็ส่งผมไปเผชิญชะตากรรมคุกแบบเนี้ยไปเห็นภาพพวกแบบนี้แล้วเราก็แผ่วไม่รอบเนี้ยเป็นรอบที่ผมไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่อยากจะทำอะไรอยากบางทีเคยคิดแวบเนี้ยแม่งตายไปเลยไม่เดียวแม่งติดแต่คุกว่าแม่งชีวิตทำไมมันวนอยู่อย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยออกไปไม่อะไรนิดหน่อยติดคุกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มท้อแท้เงี้ยแล้วมาตกคุกเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยที่ผมไปยุคนั้นบ้านใหญ่ๆของเขานะอาจจะมีบ่อพลอยบ้านบ่อพลอยนะหนองขาวก็จะมีบ้านดาวดำในยุคที่ผมเห็นนะแล้วก็จะมีท่ามะกาที่เห็นบ้านใหญ่ๆเขานะโหดทุกบ้านเยี่ยมเกียงทุกบ้านโอ้ยเขาแทงกันเขาเฉพาะเขาเล่นกันเองเนี่ยเขาจัดกันเองนี่ยับขนาดเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงว่าพวกผมหลอกฝั่งทนเนี่ยถ้าจะไปบู๊กับเขาเนี่ยโอ้โหคือเราก็ไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนบ้างพอรู้จักเพื่อนบ้างที่เคยไปเจอกันที่แม่กองแล้วมาเจอเนี่ยพวกเสือธรรมกาอะไรพวกเนี่ยพวกนี้นิสัยดีนะครับพวกนี้นักเลงพวกนี้เขาจะพูดน้อยนะแต่เขาจะอาวุธหนักพวกเนี่ยเห็นเขาฆ่ากันแทงกันทุกวันผมเห็นแล้วมันโหดเหี้ยมมากนะครับนี่ก็เป็นคุกที่น่ากลัวนะอย่าหลงเอาตัวเองเข้าไปอยู่นะโอ้โหถึงเป็นอดีตก็จริงอ่ะแต่ให้เห็นอุทาหรณ์ว่าโอ้ยมันกว่าจะหลุดรอดกันมาได้ใช่ใช่ไม่เหมือนโลกข้างนอกที่เราแบบวิววิวเข้าไปอยู่ก็ไหนเดี๋ยววิววิวไม่ออกใช่เอานะตอนนี้ขอจบพี่เอิญแต่แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อตอนหน้านะว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรโหเตรียมเรื่องมาเล่าเยอะนะฝากติดตามด้วยครับ